รมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกเพื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมที่ทรงรู้ประจักษ์ภายในพระทัยเต็มสัตว์เต็มส่วนไม่มีอะไรบกพร่องพระองค์จึงแสดงได้อย่างไม่สะทกสะท้านแสดงได้อย่างองอาจกล้าหาญพร้อมด้วยความเมตตาเต็มส่วนที่จะให้สัตว์อยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจในธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกๆขั้นทุกตอนท่านถึงเน้นหนักในการปฏิบัติให้ทำสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกปริยัติมันบอกแล้วว่าให้ทำยังไงปฏิบัติก็ดำเนินตามที่สอนแล้วปฏิเวทหมายผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัติที่ทรงอย่างทรงที่บอกแล้วในเวลาบวชเกสาลุมานขานตัตจูนั่นแหละคือบอกแล้วนี่งานนะวัดแล้วสถานที่ทำงานก็บอกอีกที่ไหนที่ทำงานงานอันนี้สะดวกที่สุดคือที่ไหนอันดับหนึ่งก็ลุกขมูลนะร่มไม้อันดับต่อไปข้างเขาบอกไปเรื่อยๆนั่นอันนั้นว่าอติเลกลาโกอติเลกลาโกสิ่งเหลือเฟือหรือลาบเหลือเฟืออะไรว่าไปอันดับหนึ่งก็คือตรงนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอกระไถมาแล้วยิ่งไม่ได้สอนแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเราผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่พินิจพิจารณาใส่ตรองตามร่องรอยที่ทรงสั่งสอนไว้ธรรมะเราจะไปพูดถึงเรื่องว่าสมัยนั้นสมัยนี้มันก็เหมือนกันกับกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมันไม่มีสมัยใดละกิเลสต้องเป็นกิเลสวันยั่งค่ำให้ถือเอาจุดนี้ธรรมะเพื่อแก้กิเลสถ้านำมาแก้ให้ถูกต้องก็แก้ได้วันยังค่ำเช่นเดียวกันส่วนมากเรามันมักแต่จะไม่ทันกลมายาของกิเลสและไม่ทันไม่ใช่มักไม่ทันมันไม่ทันนั่นแหละมากกว่าอะไรๆถ้าเป็นผลลบแล้วมันจะเชื่อได้ง่ายเชื่อได้ง่ายจะเป็นผลบวกเชื่อได้ยากนี่ผลลบคือเรื่องของกิเลสมันต่อยเอาปั๊บไปหลุดลอยไปเลยถ้าเป็นเรื่องของธรรมเกาะไม่ติดนี่แหละมันยากอยู่ตรงนี้ในเบื้องต้นที่มันเกาะยังไม่ติดนี่ต้องใช้ความพินิจพิจารณาใช้ความพยายามการฝึกฝนฝนตนก็ต้องในสังเกตอย่างที่ท่านพูดในสัปปายะนั่นไม่ใช่สัปปายะเพื่อถากเพื่อขันหลักใหญ่คือสัปปายะเพื่อกิตตภาวนาสัปปายะคืออะไรบ้างอาหารสัปปายะนั่นพระองค์ทรงเหลือเฟือที่ไหนอยู่เป็นกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดมันก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกนั่นเองจะผิดอะไรไปกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดหาขอทานเขาเสวยนั่นทุกขนาดไหนนั่นแหละสัปปายะพระองค์ทรงได้ตรัสรู้เพราะอาหารเหล่านี้นะไม่ได้ตรัสรู้อาหารในพระราชวังนี่ก็เป็นสัปปายะอันหนึ่งที่กับควรพิจารณาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาเราดำเนินอย่างสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากมักจะเป็นอาหารประเภทเหล่านี้แหละที่สัปปายะคือการภาวนาสะดวกสบายท่านอยู่ในป่าในเขาอยู่กับคนป่าคนเขาเขามีอะไรเขาก็ใส่บาตรให้น้ำพริกให้ยีหาของดีบิบดีนี่ไม่มีแล้วมีของพอยังประทังชีวิตประทังชีวิตนั่นแหละความพอประทังชีวิตในร่างกายของเรานั่นแหละแต่มันเป็นสัปปายะสำหรับการภาวนามันดีที่ตรงนี้สบายสบายฉันมันก็ไม่ได้ฉันมากเพราะอาหารก็อย่างว่าจะพอฉันมากอะไรบางทีไม่มีอาหารมีแต่ข้าวเนี่ยจะเอาอะไรมาฉันมากล่ะมันก็กลายมาเป็นสัปปายะคือการนั่งภาวนาก็ไม่ง่วงคือไม่สงบงกงันไม่กวนเรื่องหลับเรื่องนอนนั่งถ้าจิตเป็นทางด้านสมาธิก็สงบแน่วถ้าเป็นทางด้านปัญญาก็พิจารณาคล่องตัวนั่นให้เห็นที่สมาธิพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนที่อยู่ของสมาธิจริงๆที่อยู่ของปัญญาจริง
ที่อยู่ของมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นจากกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ไหนค้นหาให้เจอสิกิเลสมันอยู่ที่ไหนนั่นนี่แหละท่านสอนทุกบททุกบาทสอนลงตรงนี้นะให้ค้นหาเห็นธรรมเหล่านี้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธรรมเหล่านี้สะดวกสำหรับธรรมเหล่านี้ก็บอกหมดนี่อาหารเป็นความสะดวกสำหรับธรรมเหล่านี้ก็บอกอาหารสัปปายะเนี่ยอุตุสัปปายะเราก็หาอากาศที่พอเหมาะสมกับเราจนว่าอุตุสัปปายะดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมไม่ทึบเช่นอย่างในเขาในถ้ำเนี่ยก็ไม่ใช่ถ้ำทึบๆโล่งอยู่สะดวกสบายเช่นอย่างอโปกาศท่านว่าอโปกาศนั่นคือเป็นความสะดวกสบายมากละเป็นการเป็นเวลาเช่นในกลางค่ำกลางคืนพระกรรมฐานในวงเราทุกวันนี่มันจะหานั่งภาวนาอยู่หินดานเป็นหินดานหรือหินพลานอะไรวะเหมือนกระดานเนี่ยนั่นไปหานั่งภาวนาอยู่กลางแจ้งเงียบสบายนั่นกลางคืนเงียบอ้าวที่นี่เสือจะมาทางไหนล่ะก็มันไปอยู่ในดงของมันเนี่ยนั่นล่ะเราจะเห็นความสามารถของเราจะได้เห็นว่าสติปัญญาของเราออกทำงานมันเป็นยังไงได้ยินแต่สติปัญญาถ้าไปถูกสถานที่ฉะนั้นครอบงำเข้าไปแล้วไม่ต้องบอกสติปัญญาจะมาเองเพื่อการแก้ไขเหตุการณ์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นนั่นฟังสิจิตเมื่อมีผู้รักษาสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วทำไมจะไม่สงบทำไมจะไม่แสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ให้เห็นเพราะพระพุทธเจ้าทรงได้รับความอัศจรรย์มาแล้วจากวิธีการเหล่านี้นี่เราให้ค้นหาสิสมาธิอยู่ที่ไหนก็ให้จะได้เห็นอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ให้มันชัดในหัวใจเจ้าของสิปัญญาขั้นใดไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องถามใครละลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเป็นสันทิโกสันทิโกเรื่อยไปท่านหาความสะดวกสบายสบายให้สบายให้ปุคคลสัปปายะเพื่อนฝูงไม่ขัดไม่แย้งกันเรื่องทิฏฐิมานะการประพฤติปฏิบัติลงรอยกันเพื่ออัดเพื่อทำด้วยกันคำว่าปุคคลสัปปายะจะหมายถึงอะไรเป็นส่วนมากก็หมายถึงเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นสำคัญประชาชนญาติโยมนี้ก็เป็นบางการบางเวลาเท่านั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าปุคคลสัปปายะคือเพื่อนอันเดียวกันนี่สำคัญมากนะท่านว่าไว้กี่อย่างล่ะอาหารสัปปายะก็พูดแล้วตะกี้นี้อุตุสัปปายะก็พูดแล้วแล้วเช่นอาวาสสัปปายะที่อยู่ที่ไหนก็ท่านก็บอกไว้แล้วลูกมูลเป็นที่หนึ่งจากนั้นเป็นอันดับสองอันดับสามไปนี่มีแต่คำว่าสัปปายะสัปปายะคือความสะดวกสบายสำหรับการบำเพ็ญนะไม่ใช่สะดวกสบายในการหลับการนอนการแบบอยู่แบบโลกเขานี่อยู่เราอยู่แบบธรรมอริยบททั้งสี่เป็นอริยบทของนักบวชแบบธรรมเราจึงต้องได้อยู่แบบนี้นี่แหละการที่จะมาอยู่แบบนี้มาทำแบบนี้ต้องพินิจพิจารณาพระโอวาทของพระเจ้าให้ถึงใจนะญาติสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังเฉยๆมันไม่ถึงใจพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่โลกแสดงด้วยความถึงพระทัยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนี่พวกเราฟังแบบเล่นๆคนหนึ่งพยายามเอาน้ำเทลงใน หม้อของเราหม้อน้ำเราคว่ำลงเอาก้นขึ้นมันเอาอะไรมาเทเสร็จมันก็ไม่เข้าเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลออกหมดนั่นจะทำอะไรที่ตรงไหนจะเลยทำพระพุทธเจ้าไปแต่เทไม่มีอะไรรับมันก็อย่างนั้นนะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติขอให้สังเกตร่องรอยพระองค์ให้ดีนะสังเกตร่องรอยพระพุทธเจ้านั้นนะสำคัญร่องรอยที่ท่านแสดงไว้คืออะไรธรรมทุกบททุกบาทวินัยก็ให้เคารพธรรมก็ให้เคารพทุกบททุกบาทใช้ความสังเกตด้วยดีนั่นล่ะเราจะไม่ผิดหวังล่ะจะเจอความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเจอมาแล้วโดยไม่ต้องสงสัยวันนี้ขอแสดงเพียงเท่านี้เอาละขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกๆองค์เอาละนะเอาที่นี่กัน